เซอร์เวย์กันก่อนนิดนึงนะคะมีคีย์แพดอยู่ในมือกันแล้วทุกคนนะคะวันนี้เราเรียนเรื่องของ patient safety นะคะก็เลยจะเซอร์เวย์พฤติกรรมการดูแลคนไข้ของเราที่เกี่ยวข้องกับ patient safety กันนะคะพร้อมยังเอ่ยจะมีมาเยอะกว่านี้ไหมไม่เยอะแล้วใช่ไหมอันนี้เยอะสุดแล้วได้สัก 50% ของจำนวนไหมไม่รู้ถ้ารวมเดน1ด้วยใช่ไหมคะเดน1กับใช้ทุน1หลงจ้งน่าจะประมาณ140ถึงไหม111คนก็ได้สัก50คนก็โอเคค่ะเราต้องไม่คาดหวังสูงมากอายุก่อนนะคะข้อนี้เดี๋ยวพี่กดตรงนี้ก่อนแล้วก็ค่อยเริ่มทำอายุห้ามโกงนะห้ามโกงใครไม่รู้อายุตัวเองบ้างอายุอะจ้ะอะเลือกได้มี5ช้อย4ช้อย4ช้อยมีใครแก่กว่า39เปล่าไม่ได้ทำช้อยไว้ให้ไม่น่ามีใช่ไหมก็โอเคนะคะมีคนยอมรับความจริงอยู่บ้างอันนี้คือไม่ได้กดผิดใช่ไหมยอมรับความจริงใช่ไหมไม่ได้กดผิดค่ะคอนสไลด์ต่อไปไม่ไปมีสไลด์ต่อไปมันไม่ไป nextเดินไปโอเคค่ะค่ะผู้หญิงผู้ชายนะคะไม่มีข้อ4นะไม่มีข้อ4ยังไงต้องตัดสินใจเอาสักอย่างนึงนะคะว่าเราจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายโอเคค่ะเอาตามบัตรประชาชนนะมีคนไม่ยอมกดนะกลัวรู้ว่าผู้หญิงผู้ชายอ่ะโอเคค่ะทำไมผู้ชายเยอะกว่าไม่น่าเชื่อปกติแล้วผู้หญิงน่าจะเยอะกว่าเนาะผิดข้างเหรอข้างนี้เหรอเอา next ไปเป็นแพทย์ใช้ทุนหรือแพทย์ประจำบ้านนะคะมีใครไม่รู้สถานะตัวเองไหมคะแพทย์ใช้ทุนก็คือเด็กๆหน่อยอะหน้าตาดีๆหน่อยแพทย์ประจำบ้านก็อาวุโสกว่าสักนิดนึงนะคะน้องสองคนมาทำข้อที่เหลือได้ยังไม่ได้เริ่มอันที่เป็นอันนั้นแพทย์ประจำบ้านน้อยกว่านะคะแพทย์ใช้ทุนเราเยอะกว่านะคะค่ะข้อ4ค่ะถามว่าจบพบนะคะจากที่ไหนนะคะก็จะมีมอกับสถาบันอื่นๆนะคะอ่ะน้องที่เพิ่งมาตามทันไหมคะยิงคีย์แพดนะโอเคค่ะก็ส่วนใหญ่จบมอใช่ไหมคะคือไม่รู้จะไปไหนก็เรียนต่อไปก่อนนะคะโอเคค่ะสาขาที่ฝึกอบรมนะคะอันนี้แบ่งเป็น2ช้อย A กับ B นะคะพวก medical base ก็เมดใช่ไหมเมดเด็กดมยารังสีพยาธิอะไรนั่นแหละ surgical base ก็พวกที่มีผ่าตัดนะคะสันสูออโถจักษุ ENT นะคะเลือกเอาว่าเราอยู่ฝ่ายไหนนะคะA หรือ B นะคะ A หรือ B พวก medical base จะค่อนข้างเยอะกว่านะคะหรือว่า surgical base ไม่ได้มาเรียน ยังทำงานอยู่โอเค
ข้อต่อไปค่ะท่านเคยเรียนเกี่ยวกับ patient safety มาก่อนหรือไม่นะคะเคยกับไม่เคยนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่เคยนะคะพวกไม่เคยนี่คืออะไรโดดเรียนหรอหรือว่าจบจากที่อื่นแล้วเขาไม่ได้สอนไหมนะคะโอเคค่ะข้อต่อไปทีนี้อันนี้เนี่ยเราให้ประเมินนะคะความสามารถของตัวเราเองนะคะในด้านที่เกี่ยวข้องกับ patient safety นะคะอันนี้คำถามคือถามว่าทักษะทางคลินิกที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะอย่างเช่นเรื่องล้างมือpatient identification ถามประวัติการแพ้ยาอะไรพวกนี้นะคะประเมินว่าเรามีทักษะพวกนี้มากน้อยแค่ไหนนะคะตั้งแต่น้อยที่สุดจนถึงมากที่สุดนะคะค่ะมี5ช้อยนะคะมี5ช้อยนะคะส่วนใหญ่ก็พอมีอยู่นะคะพอมีอยู่ค่ะค่ะต่อค่ะการทำงานเป็นทีมร่วมกับบุคคลต่างวิชาชีพนะคะก็คือทำงานเป็นทีมกับพยาบาลกับเภสัชอะไรได้ไหมนะคะค่ะเชิญค่ะบุคลากรต่างวิชาชีพนะไม่ใช่กับหมอด้วยกันเองนะคะส่วนใหญ่ก็พอได้อยู่นะคะค่ะข้อต่อไปค่ะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพนะคะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะค่ะโอเคนะคะส่วนใหญ่ก็ยังพอพูดกับคนอื่นรู้เรื่องใช่ไหมค่ะต่อค่ะการจัดการกับความเสี่ยงนะคะการจัดการกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยนะคะค่ะเชิญค่ะข้อนี้ก็อยู่ระดับปานกลางซะส่วนใหญ่นะคะข้อถัดไปค่ะความเข้าใจเรื่องปัจจัยด้านคนกับสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยนะคะค่ะเชิญค่ะน้องที่มาทีหลังค่ะเชิญเลยค่ะยังทำทันนะคะนี่แค่ครึ่งเดียวโอเคส่วนใหญ่ก็ปานกลางนะคะต่อค่ะตระหนักและตอบสนองเพื่อกำจัดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านะคะค่ะเชิญค่ะน้องที่มาทีหลังนะคะตอนนี้เราทำเซอร์เวย์อยู่นะคะก็เลือกข้อที่ตรงกับตัวเราเองมากที่สุดนะคะก็ส่วนใหญ่ปานกลางนะคะค่ะต่อมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยนะคะมี culture of safety นะคะ
ค่ะก็มีทั้งปานกลางแล้วก็มากนะคะค่ะต่อค่ะทีนี้ถามว่าเราเคยทำพฤติกรรมเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันนี้ก็ตอบตามความจริงนะคะอันแรกเลยแนะนำตนเองต่อผู้ป่วยนะคะทำมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะเช่นค่ะทุกครั้งไหมหรือว่าส่วนใหญ่ไม่เคยทำเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีคนไม่เคยทำด้วยเนาะกลัวคนไข้รู้จักเหรอไม่เคยทำค่ะต่อค่ะสอบถามชื่อและนามสกุลผู้ป่วยนะคะถามชื่อนามสกุลผู้ป่วยค่ะอันนี้ทำค่อนข้างดีนะคะคนที่ไม่เคยทำนี่ก็คือไม่ทำทั้งแนะนำตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ถามชื่อคนไข้ด้วยนะคะเริ่มรักษาเลยใช่ไหมเจอหน้ากันค่ะต่อค่ะตรวจสอบป้ายข้อมือนะคะว่าตรงกับชื่อนามสกุลผู้ป่วยหรือเปล่านะคะกรณีที่เป็นผู้ป่วยในนะคะค่ะเชิญค่ะก็มีทำบ้างนะคะค่ะข้อต่อไปค่ะล้างมือก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วยนะคะส่วนใหญ่ก็ล้างใช่ไหมคะค่ะต่อค่ะใส่เฟสมาสก์เมื่อเป็นหวัดนะคะเป็นไข้หวัดนะคะตอนนี้โรคหัดระบาดนะคะใครมีแนวโน้มว่าจะติดหัดก็ระวังหน่อยอันนี้ก็พวกเราทำได้ค่อนข้างดีนะคะค่ะต่อค่ะขอความยินยอมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการนะคะค่ะเชิญค่ะก็จริงๆเราน่าจะทำทุกครั้งใช่ไหมคะมีใครไม่ทำทุกครั้งด้วยหรอขอความยินยอมผู้ป่วยก่อนทำหัตถการนะคะค่ะต่อค่ะแจ้งชื่อหัตถการและตำแหน่งที่จะทำแก่ผู้ป่วยนะคะค่ะก็ส่วนใหญ่ก็ทำใช่ไหมคะโอเคค่ะต่อค่ะหมดแล้วสอบถามประวัติการแพ้ยานะคะสอบถามประวัติการแพ้ยาของผู้ป่วยเวลาที่เขียนเวชระเบียนเนี่ยถ้าไม่เขียนว่าแพ้ยาหรือเปล่าเนี่ยเวชระเบียนอันนั้นจะไม่สมบูรณ์นะคะทั้ง OPD แล้วก็ IPD ข้อนั้นจะไม่ได้คะแนนถ้าไม่เขียนนะก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะทำนะคะค่ะต่อค่ะตรวจสอบชื่อขนาดยาวิธีการบริหารยาก่อนสั่งหรือให้ยาแก่ผู้ป่วยนะคะอ
ค่ะก็มีคนทำค่อนข้างเยอะอยู่นะคะค่ะข้อต่อไปค่ะตรวจสอบหลักอินเตอร์แอคชั่นกรณีที่สั่งยามากกว่า1ชนิดนะคะพอบางทีเราก็สั่งยามากกว่า1ชนิดใช่มั้ยคะเราก็น่าจะต้องรู้ว่ายามีดักอินเตอร์แอคชั่นหรือเปล่าอันนี้น่าตกใจนะคะเราไม่ค่อยได้ทำนะคะเราก็ใช้ยากันอยู่เยอะใช่ไหมคนไข้เนี่ยมียาอยู่ตั้งหลายตัวเราอาจจะไม่รู้ใช่ไหมว่ายาบางอย่างไม่ควรให้ในคนไข้ที่มีโรคหรือว่ามียาอะไรอยู่บ้างแล้วของเดิมนะคะค่ะต่อค่ะตรวจสอบการทำงานของตับและไตก่อนสั่งยาให้แก่ผู้ป่วยนะคะเคยทำหรือเปล่านะคะยาบางชนิดต้องลดขนาดใช่ไหมคะถ้าไตไม่ดีตับไม่ดีก็ยังมีทำอยู่บ้างนะคะค่อนข้างเยอะค่ะต่อค่ะทักท้วงแจ้งผู้ร่วมงานเมื่อสงสัยว่าจะมีการสั่งหรือให้ยาที่ไม่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยนะคะนี่ก็มีทำทุกครั้งอยู่บ้างนะคะค่ะแจ้งผู้ป่วยอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังเมื่อเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการรักษาค่ะก็มีทำค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้ดีค่ะค่ะต่อค่ะจบแล้วนะคะทีวันนี้ก็จะสอนพวกเราเรื่องของ patient safety นะคะเอาท็อปปิกหนึ่งวันนี้เราเรียน patient safety นะคะเราจะเรียน2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกก็คือ patient safety คืออะไรนะคะแล้วก็หัวข้อที่2ก็คือเรื่องของ human factor นะคะที่มีผลต่อ patient safety นะคะให้ดูคลิปอันนี้ก่อนนะคะดูคลิปอันนี้ก่อนออกไหมถ้าไม่ออกไม่ออกเปิดที่ตัวใช่แสดงว่าใช่ใช่ค่ะบางอันไม่ยอมทำได้วะมาเลยบอกเฮ้ยดูอะกึศออกขวาออกขวาก็ลงห้องกะเบรกบอเบรกรถสิบล้ออยู่ตั้งหน้าเบรกรถกับความกะเบรกแกแกปอกยิงดังกะอ่ะเอาอีกชีวิตจริงไม่มีเวลาคิดนานขนาดนี้อันนี้เป็นคลิปที่สสสรู้จักสสสใช่ไหมคะสสสทำขึ้นมาเพื่อรณรงค์เรื่องการลดอุบัติเหตุในประเทศไทยนานแล้วถามว่าได้ผลไหมไม่ได้ผล
ใครอยู่เวร ER ก็คงจะรู้ใช่ไหมเรายังมีเมาแล้วขับเรายังมีอุบัติเหตุจราจรตลอดอุบัติเหตุจราจรเป็นการตายสาเหตุการตายอันดับหนึ่งของประเทศไทยถามว่าทำไมมันถึงไม่ได้ผลนะอันนั้นก็เป็นเรื่องของเซฟตี้อย่างหนึ่งใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นเซฟตี้ในการใช้รถใช้ถนนทำไมถึงไม่ได้ผลทั้งที่เราก็รณรงค์นะทำคลิปออกมาแต่ละคลิปออกทีวีเนี่ยใช้เงินเยอะใช่ไหมคะใช้เงินเยอะแต่ไม่ได้ผลเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งก็คือคนที่เราสื่อต้องการสื่อไปให้ถึงอ่ะอาจจะไม่ได้เข้ามาดูเพราะอาจจะไม่ได้ดูคลิปอันนี้ก็ได้ใช่ไหมเราสื่อไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้บางทีเราใช้วิธีนี้เราไม่ได้ผลอีกอันหนึ่งก็คือเราไม่สามารถสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในเรื่องของเซฟตี้ได้จริงจนเราระวังได้ดีนะคะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าไม่ว่าเราจะทำยังไงจะไม่มีทางได้ผลเลยถ้าเราไม่สามารถสร้างความตระหนักตรงนี้ได้ให้เกิดขึ้นนะคะส่วนอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของตลาดหุบร่มหรือตลาดร่มหุบก็ได้นะคะเคยไปไหมไม่เคยหรอเป็นอันซีนไทยแลนด์อันนี้อยู่ที่แม่กลองนะคะแม่กลองสมุทรสงครามนะคะก็มีรถไฟวิ่งมาตามรถไฟวิ่งมาตามรางปึ๊บเราก็ถ่ายรูปชุบมามีรถไฟมีตลาดอยู่สองข้างก็ดูดีใช่ไหมดูแบบอันซีนดีเกิดอะไรขึ้นนะคะเปิดที่คลิปเลยก็ได้ค่ะจะไม่ออกอันที่เป็นม้าเหล็กชนชายวัย60นะคะค่ะใช่ก็เกิดข่าวอันนี้ขึ้นเริ่มต้นสำหรับคนที่เคยไปที่ตลาดร่มหุบจังหวัดสมุทรสงครามนะคะที่นี่ก็เคยมีสกู๊ปพิเศษออกกันมาอยู่เรื่อยๆนะคะเคยพาไปแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวก็จะเห็นว่าเวลาที่ไปเที่ยวแถวนั้นเป็นตลาดเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงรถไฟก็จะแล่นผ่านมานะคะเขาต้องหุบร่มเลยเป็นที่มาของชื่อตลาดเนี่ยนะคะปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะเป็นเส้นทางของรถไฟล่าสุดมีนักท่องเที่ยวนะถูกรถไฟชนจนอาการสาหัสนะคะนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นาทีชีวิตค่ะที่มีผู้นำมาโพสต์ลง Facebook นะคะใช้เพจที่มีชื่อว่าหนูปุ้ยซาลอนค่ะซึ่งบันทึกภาพขณะที่นักท่องเที่ยวถูกรถไฟขบวนที่4384ออกจากสถานีรถไฟแม่กลองเฉี่ยวชนชายวัย60ปีที่ตลาดร่มหุบนะคะจนอาการบาดเจ็บสาหัสเพราะว่ากระดูกซี่โครงหักไปทิ่มปอดแล้วก็ขาหักด้วยเหตุเกิดช่วง4โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะคะหน่วยกู้ภัยต้องเร่งปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บอย่างเร่งด่วนจนกระทั่งนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่าสมุทรสงครามทราบชื่อต่อมาก็คือคุณวรวุฒิศรีบัวทองนะคะอายุ60ปีเป็นนักธุรกิจชาวจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งตำรวจก็ไปสอบถามนางสาวณรดาศรีบัวทองอายุ21ปีนะคะก็เป็นลูกสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งอยู่ในเหตุการณ์เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าคุณพ่อได้พาเพื่อนชาวไต้หวัน2คนมาเที่ยวเพราะว่าอยากจะมาดูตลาดร่มหุบที่มีพ่อค้าแม่ค้ามาขายพืชผักผลไม้บนทางรถไฟนะคะซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอันซีนไทยแลนด์แต่ปรากฏว่าเมื่อขบวนรถไฟมาถึงก็ได้พากันหลบเข้าไปข้างทางแต่ว่าพอรถไฟแล่นเกือบพ้นขบวนแล้วบิดาเกิดเสียหลักถลำออกไปจนถูกขบวนรถไฟเกี่ยวเอาเสื้อไปนะคะแล้วก็ลากไปไกลกว่า5เมตรก็ร้องตะโกนให้คนขับรถไฟหยุดขบวนนะคะและแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ช่วยเหลือโชคดีที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตค่ะค่ะแต่ก็อาการสาหัสอยู่ทีเดียวนะคะสำหรับตลาดร่มหุบนะคะอีกชื่อนึงก็คือตลาดแม่กลองนะคะชาวบ้านเนี่ยมักจะเรียก
ียกว่าตลาดเสี่ยงตายเป็นตลาดที่ติดอยู่กับสถานีรถไฟแม่กลองแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของตลาดเทศบาลจังหวัดสมุทรสงครามตลาดร่มหุบนะคะเริ่มมาตั้งขายบริเวณทางริมรถไฟเนี่ยประมาณปี2527ก็หลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะคะเป็นตลาดที่อยู่บนทางรถไฟสายแม่กลองบ้านแหลมพ่อค้าแม่ค้าที่ตั้งแผงสองข้างทางรถไฟนะคะส่วนลูกค้าก็จะอาศัยทางรถไฟเป็นถนนคือเวลาเดินซื้อของต้องเดินบนทางรถไฟส่วนแม่ค้าอยู่ข้างๆนะแล้วก็พอเวลาที่รถไฟมาเนี่ยก็เนี่ยแหละตัวใครตัวมันร้านก็จะหลบนะคนก็ต้องหลบด้วยเช่นเดียวกันนะคะสำหรับรถไฟหมอจะเห็นว่ามันมีความเสี่ยงอยู่ใช่ไหมคะเดี๋ยวหยุดคลิปก่อนก็ได้นายสถานีค่ะเดี๋ยวหยุดคลิปเลยก็ได้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานประจำมีความเสี่ยงไหมเสน่ห์นะเป็นเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละพอรถไฟวิ่งไปก็กลางล่มออกมาเลื่อนแผงทุกอย่างก็อันนั้นกลับมาที่เดิมแต่อย่างที่บอกก็คือมันก็จะเห็นว่าต่อให้ยังไม่ชนคนเนี่ยเกิดขึ้นได้ยังไม่ชนคนเนี่ยใครอยากจะไปเที่ยวเนี่ยมีริสก์ไหมมีความไม่ปลอดภัยไหมมีใช่ไหมคะมีเพราะอะไรเพราะมันติดทางรถไฟเลยใช่ไหมคะมันติดทางรถไฟเลยอ่ะมีที่ไหนบ้างที่ประเทศไหนบ้างที่เขาให้ทำแบบนี้ประเทศไทยพอเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วปุ๊บมีบาดเจ็บแต่ยังไม่ตายนะคะจากการที่โดนรถไฟเกี่ยวไปแล้วก็เกิดบาดเจ็บขึ้นเรารู้แล้วว่าไม่ปลอดภัยแล้วยังมีอยู่ไหมมีอยู่เหมือนเดิมมันก็ตลกดีไหมประเทศเราทำไมเราไม่สั่งรถไฟห้ามวิ่งไปเลยจะวิ่งไปทำไมเนี่ยมีใครที่เดินทางผ่านตรงนี้มากน้อยแค่ไหนมันมีความจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องขึ้นรถไฟขบวนนี้หรือว่าจริงๆแล้วเราเอาไว้โชว์แหละถูกไหมเราเอาไว้โชว์ไงว่ามันเป็นอันซีนมันเป็นตลาดเสียงตายมันเป็นเพราะจริงเราดูมันก็ไม่เห็นจะได้ประโยชน์อะไรที่ให้รถไฟมาวิ่งผ่านตรงนี้มาจะเถียงพี่ว่ามันทำการท่องเที่ยวเข้าประเทศทำรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศเพราะฝรั่งก็ชอบมาดูไงคนจีนเมื่อกี้คนจีนไต้หวันนะคะชอบมาดูแล้วมันคุ้มกันไหมมันก็แปลกไงเพราะว่าขนาดเราก็รู้แล้วว่ามีความเสี่ยงเรารู้แล้วไม่ปลอดภัยเราก็รู้แล้วว่ามีโอกาสที่จะทำให้คนบาดเจ็บหรือตายได้แต่ก็ไม่เห็นมีใครสนใจที่จะไปห้ามไม่ให้มันเกิดขึ้นสิ่งที่เราจะทำในวันรุ่งขึ้นถ้าสมมติว่าคุณลุงคนเมื่อกี้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยคืออะไรรู้ไหมเราก็อาจจะไปเตือนนักท่องเที่ยวแค่นั้นใช่ไหมว่าคุณก็มาดูได้นะแต่อย่าเข้าไปใกล้รถไฟมากนักนะคะระวังตัวเองอย่าให้ถูกรถไฟเฉี่ยวไปแต่ตัวต้นเหตุจริงๆเนี่ยเราไม่ได้แก้ถูกไหมคะวิธีแก้เราแก้ที่ตัวบุคคลประจำเลยใช่ไหมพอขับขี่ไม่ปลอดภัยเราก็ไปบอกอย่าเมาแล้วขับอย่านะอย่าขับรถฝ่าไฟแดงทำตามกฎจราจรที่มันไม่เวิร์กเนี่ยเพราะเราแก้ที่ตัวบุคคลถ้าเราแก้ที่ระบบปุ๊บมันจะเวิร์กกว่าเลยแก้ที่ระบบที่ง่ายที่สุดก็คือสั่งห้ามรถไฟวิ่งจบคุณก็จะไม่ถูกรถไฟเฉี่ยวชนคุณจะไปถ่ายรูปบนรางรถไฟแล้วมีตลาดก็ได้แต่คุณก็จะไม่ได้รูปรถไฟที่กำลังวิ่งมาใช่ไหมคุณก็จะไม่มีเซลฟี่ที่แบบมีรถไฟอยู่ข้างหลังแบบหวัดเสียวหวัดเสียวหน่อยประมาณนั้นสะพานข้ามแม่น้ำแควก็เหมือนกันใช่ไหมเราต้องไปถ่ายตอนรถไฟวิ่งมาตอนรถไฟวิ่งมาแล้วก็มีหน้าเราแล้วเซลฟี่มีรถไฟอยู่ข้างหลังนะคะอันนี้เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะซึ่งถ้าเราไม่คอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็จะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นนะคะทีนี้มาดูว่าเราคอนเซิร์นเรื่องความปลอดภัยกันมากน้อยแค่ไหนในระบบเฮลท์แคร์เรานะคะเขาบอกว่าคนไข้เนี่ยไม่แค่ถูกอันตรายจากเรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวใช่ไหมคะคนไข้เนี่ยได้รับอันตรายในโรงพยาบาลเนี่ยจากการสื่อสารที่ไม่ดีในกลุ่มพวกเราด้วยนะคะหรือว่าจริงๆแล้วก็มีเรื่อง delay treatment ด้วยนะครับเพราะจะเห็นว่าคนไข้เข้ามาเนี่ยมีความเสี่ยงอยู่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงอยู่
ข่าวโรงพยาบาลพระราม2เนี่ยมาถึงโรงพยาบาลแล้วอ่ะก็ยังมีความเสี่ยงอยู่เพราะไม่มีหมอนะคะไม่มีหมออ่ะอันนี้ยอมรับจ่ายยาผิดจ่ายยาทาเป็นยากินแก้ไอโรงพยาบาลจะปรับระบบเพิ่มเภสัชกร2คนทำงาน16กุมภาพันธ์61นะคะมีคนโพสต์ Facebook ชื่อนี้พ่อให้มานะคะออยอี้นะไม่รู้ใครแต่ว่าชื่อกิ๊บเก๋ดีนะคะคนไข้เขาบอกว่าเขาพาหมอพาแม่นะคะพาแม่ไปหาหมอที่โรงพยาบาลไอเจ็บคอนะคะหมอให้ยามากินกินก็กลิ่นแปลกๆรสชาติไม่ใช่ไปอ่านฉลากยาดูนะคะยากับฉลากที่โรงพยาบาลติดมาไม่ตรงกันแม่เป็นไทรอยด์อยู่ไม่รู้อันตรายหรือเปล่าแม่บอกเวียนหัวเหนื่อยง่ายนะคะคุณทำงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตคนควรจะระมัดระวังรอบคอบให้มากกว่านี้นะคะสรุปก็คือแปะฉลากยาผิดนะคะแต่ก็โชคดีนะคะที่คนไข้ไม่ตายนะคะให้เลือดผิดกรุ๊ปอันนี้ตายให้เลือดผิดกรุ๊ปนะคะอันนี้มิถุนา56นะคะปวดหลังนะคะไปผ่าตัดนะคะแล้วก็มานอนพักฟื้น ICU เสียเลือดมากต้องให้เลือดนะคะคนไข้เลือดกรุ๊ปโอนะคะพยาบาลเอาเลือดกรุ๊ปบีมาให้ก็เลยเกิดปัญหานะคะแล้วก็รีเฟอร์ไปแล้วก็เดทนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ยอมรับนะคะว่าขั้นตอนผ่าตัดไม่ผิดพลาดไปผิดพลาดตอนที่ให้เลือดคนไข้กับคนกับลูกนะคะด้วยความเร่งรีบของเจ้าหน้าที่เห็นว่านามสกุลเดียวกันก็เลยให้ไปแต่คนละกรุ๊ปกันนะคะใครเดทอ่ะก็ดูอันนี้อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะคะเพราะออกข่าวทีวีนะคะออกข่าวทีวีคราวนี้คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นะครับโรงพยาบาลส่งตัวผู้ป่วยกลับบ้านผิดคนพอรู้ว่าส่งผิดคนก็ให้ส่งกลับมาที่โรงพยาบาลใหม่ค่ะเขาเป็นผู้ป่วยวิกฤตครับพอเขาถูกส่งกลับมาที่โรงพยาบาลสุดท้ายเขาเสียชีวิตเลยนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยคือคุณยายละออสุรนันท์อายุ83ปีครับคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นักข่าวไปคุยกับญาติก็คือนางสาวจิดารัตน์คุณจิดารัตน์เนี่ยบอกว่าคุณยายเนี่ยป่วยแล้วก็ทรุดหนักเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลนครปฐมเนี่ยตั้งแต่วันที่22เมษายนอายุก็มากแล้วหลังจากที่เข้าไปรักษาตัวอาการก็ทรงๆตัวแต่อยู่ดีๆ26เมษายนโรงพยาบาลโทรมาหาคุณจิดารัตน์3ครั้งครั้งแรกเนี่ยโทรมาถามว่าได้เซ็นชื่อให้ส่งตัวกลับหรือเปล่าญาติก็บอกว่าเปล่าไม่ได้เซ็นแล้วก็วางหูไปเจ้าตัวก็เริ่มสงสัยแล้วโทรกลับมาครั้งที่2บอกว่าเอ๊ะคุณยายมีลักษณะรูปพรรณอะไรที่มีข้อสังเกตมั้ยญาติก็บอกว่าไม่มีนะแต่จําได้ว่าใส่กําไรข้อมือสีเขียวอันนี้ญาติเริ่มตกใจแล้วนะฮะโทรมาครั้งที่3บอกว่าหนูไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ทุกอย่างโอเคคุณยายปลอดภัยแล้วพอครั้งที่3นี่แหละญาติตกใจเลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นรีบไปที่โรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าใจเย็นๆใจเย็นๆค่อยๆ คุยกันไม่มีอะไรแล้วส่งตัวผิดไปส่งตัวคุณยายกลับบ้านไปแต่ว่าเป็นบ้านของอีกคนนึงไม่ใช่บ้านของคุณยายแต่ไม่ต้องห่วงนะตอนนี้กำลังเดินทางกลับมาแล้วพอญาติฟังแบบนี้คุณผู้ชมฮะตกใจมากรีบเดินไปดูที่เตียงไปถึงที่เตียงเนี่ยไม่พบตัวคุณยายแล้วยายหายไปไหนก็อย่างที่บอกว่าถูกส่งตัวผิดคนไปมีคนไข้ใหม่มาอยู่บนเตียงซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะฮะคุณผู้ชมจนสุดท้ายวันที่27ช่วงเย็นประมาณ 17:10 นคุณยายกลับมาถึงโรงพยาบาลเข้าห้อง ICU ด่วนแล้วก็เสียชีวิตนั่นหมายความว่าวันที่26เนี่ยเดินทางทั้งวันเลยนะฮะคุณผู้ชมแล้วกลับมาเสียชีวิตที่โรงพยาบาลฟังเสียงญาติคุณยายครับคุณจิตารัตน์ก็คือทางโรงพยาบาลสายแรกที่โทรมาคือว่าถามเราว่าเราได้ไปเซ็นรับหรือไปเซ็นอะไรไหมที่โรงพยาบาลเราก็บอกเราไม่ได้ไปเสร็จแล้วก็วางไปแล้วสายที่สองโทรมาถามว่ายายมีลักษณะแบบไหนมีอะไรที่เป็นจุดเด่นที่ตัวหรือเปล่าหรือแบบมีแผลอะไรไหมเราก็บอกว่าแผลไม่มีแต่เราจำได้ว่ายายใส่กำไรสีเขียวที่แขนใช่แล้วก็
บอกว่าเออเนี่ยน่าจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยในการรับตัวเขาวางสายไปอีกจะบอกว่าให้หนูแอดไลน์ไว้แอดไลน์ของเบอร์ที่เขาโทรมานะแล้วเราก็ทักไปก็ไม่ตอบโทรกลับไปก็ไม่รับแล้วโทรกลับมาอีกรอบนึงบอกว่ายายปลอดภัยดีแล้วไม่ต้องเป็นห่วงด้วยความที่เราเป็นหลานอะเนาะเราก็ต้องแบบมันไม่ใช่แล้วอะโทรมาแบบเนี้ยคือโทรมาสามสายแล้วก็มันกระตุกกระลุกว่าโทรมาสุดท้ายบอกว่ายายเราปลอดภัยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยมาหลายคนมากมาล้อมเตียงเลยว่าเนี่ยคือแม่เขาแล้วคนที่มารับคือลูกนะพี่ลูกชายมารับบอกว่าเนี่ยแม่เขายังไงก็แม่เขาแล้วก็ยืนยันล็อกเตียงเลยว่าเนี่ยคือแม่เขาทางไปมาขอให้ไปแล้วคือไอ้แล้วไอ้ใบที่มาเซ็นอะมาเซ็นรับออกอะข้างหน้ามันเป็นชื่อหนูที่เราเป็นเจ้าของไข้อยู่ทำไมคุณไม่พิจดูหรือพยาบาลไม่พิจดูหรือไม่ได้ถามหรอว่าอันนี้คือใครเป็นอะไรกับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดขึ้นได้รับคนไข้ไปส่งผิดคนไปผิดบ้านนะคะโรงพยาบาลเมื่อกี้ดูก็คงเห็นแล้วนะว่าโรงพยาบาลอะไรนะคะทีนี้เขาก็ผู้ในการก็แถลงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงส่งคนไข้กลับไปผิดบ้านได้ยังไงนะคะก็ปรากฏว่ามีคนไข้2คนนะคะอยู่เตียงใกล้ๆกันอายุก็ใกล้เคียงกันหน้าตาคงคล้ายๆกันด้วยนะคะคนนึงเนี่ยญาติตั้งใจว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นจะรับกลับบ้านไปตายที่บ้านคือ palliative care ไปตายที่บ้านมันก็เลยสั่งพยาบาลไว้ว่าถ้าอาการไม่ดีให้รีบบอกก็คือจะมารับกลับไปตายที่บ้านกับคุณยายคนเนี้ยญาติกะว่าให้ตายที่โรงพยาบาลก็คือว่าถ้ามีอาการก็โทรมาบอกแต่ว่าให้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลปรากฏว่าพออาการคุณยายที่บอกว่าให้ไปตายที่บ้านเนี่ยแย่ลงพยาบาลเขาก็เลยไปเรียกญาติมาเพื่อรับกลับญาติก็มาอย่างที่คนนี้เขาเล่าให้ฟังมาล้อมเต็มเตียงเลยแล้วก็ยืนยันว่านี่คือยายเขาลูกชายก็มายืนยันเขาก็เลยเอาคนนี้ขึ้นรถโรงพยาบาลแล้วส่งกลับไปให้บ้านนั้นแต่คือคุณยายคนนี้ก็คงมีปัญหาเรื่องของ patient identification ที่ไม่ได้คอนเฟิร์มอะไรให้ชัดเจนเสร็จแล้วก็เลยรู้ว่าผิดคนก็เอาคุณยายเนี่ยแหละกลับมาคืนให้นะคะวันสิ่งที่เราต้องระวังก็คือว่าเราทำงานอยู่ในโรงพยาบาลใช่ไหมคะเรามีโอกาสที่จะเกิดปัญหาหลักนี้ได้ถ้าเราไม่รอบคอบนะคะถ้าเราไม่มีการตรวจสอบชื่อคนไข้นะคะว่าถูกต้องหรือเปล่าหรือว่าญาติที่เป็นคนมารับเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะมันก็จะเกิดความผิดพลาดแบบนี้ขึ้นได้นะคะส่วนอันนี้เป็นอีกคลิปนึงอันนี้ก็ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณในช่วงนี้ครับมาดูเรื่องที่บอกไว้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ระยองนะฮะคุณผู้ชมครับมีคลิปภาพเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดครับจับภาพได้ตอนที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกำลังเข็นเตียงผู้ป่วยลงบริเวณทางลาดชันปรากฏว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้ผู้ป่วยตกลงมาจากเตียงหลังจากที่เกิดเหตุครับก็มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมาชี้แจงแล้วนะครับว่าได้มีการรับผิดชอบดูแลผู้ป่วยคนดังกล่าวแล้วครับนะครับคุณผู้ชมเป็นภาพวงจรปิดตอนที่เข็นแล้วเนี่ยฮะคนที่ใส่เสื้อสีชมพูคนนี้ตกลงมาจากเตียงผู้ป่วยนะครับตรงทางลาดชันพอดีนะฮะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับไว้ได้ที่เพจระยองเนี่ยเขาเอามาแชร์เอาไว้นะครับคนไข้ตกเตียงบาดเจ็บแล้วก็มีอาการคือฟกช้ำตามร่างกายครับมีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันเยอะนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเข้าใจแต่ก็อยากจะให้ดูแลกันดีกว่านี้หน่อยนะครับเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุนะเนี่ยอย่างเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุคงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าหลายคนก็คงจะเป็นห่วงด้วยว่าถ้าอย่างนั้นเวลาลงทางลาดชันแบบนี้เนี่ยอาจจะเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นไหมนะครับขณะเดียวกันมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งครับเข้ามาแสดงความเห็นเขาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ะดูแล้วก็ขำใช่ไหมแบบว่าถ้าเป็นหนังนี่คงตลกดีใช่ไหมเขียนๆมาเป็นฉากหนึ่งในหนังไทยได้ไหมคะเขียนมาพอตอนจะเลี้ยวเอียงปุ๊บตกลงมาคนมาเม้นก็ดันบอกอีกว่าคนไข้น้ำหนักเยอะคือแบบว่าถ้าผอมอาจจะไม่ตกอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเป็นคนไข้ที่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นใช่ไหมหรือมีอันตรายเกิดขึ้นนี่คงขำไม่ออกนะเกิดตกมาหัวทิ่มเลือดออกในสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพิ่นจะเห็นว่าเวลาทำงานในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงเกิดขึ้นได้เกือบตลอดเวลาและค่อนข้างเยอะนะคะคือถ้าเป็นญาติเราอาจจะไม่ขำใช่ไหมไม่ใช่ญาติเราดูดูขำดีตลกน
เพราะงั้นการที่เข็นเตียงคนไข้เข็นเปลเนี่ยก็ยังอันตรายเลยนะคะเราเคยไปกับคนไข้ไหมเวลาที่เขาเข็นไปนู่นไปนี่ใช่ไหมบางคนนี่สายระยงระยางเยอะแยะเลยออกซิเจนเข็นดีไม่ดีก็มีปัญหาได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังนะคะเวลาที่มีความเสี่ยงต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลนะคะทีนี้เรื่องของpatient safety นะคะจริงๆแล้วสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เนี่ยก็คือว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยอย่างประเทศเราเนี่ยนะคะโอกาสที่จะมีปัญหามันจะยิ่งเยอะกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าใช่มั้ย infrastructure เราก็ไม่ดีทางลาดเมื่อกี้อ่ะนะคะถ้าลาดชันมากๆเนี่ยความเร็วมันก็จะเยอะใช่มั้ยคะมันก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาได้นะคะซัพพลายก็ขาดแคลนใช่ไหมยาเยอะควอลิตี้ก็อาจจะไม่ดีนะคะอินเฟคชันคอนโทรลก็มีปัญหากำจัดขยะก็ไม่ดีมีฝ้าเพดานขึ้นราใช่ไหมคะในวอร์ดมีแมลงสาบมีมดอะไรอย่างเงี้ยหนูก็อาจจะมีนะแล้วก็เพอร์ซันแนลเองนะคะก็อาจจะทำงานได้ไม่ได้เต็มที่นะคะเพราะว่าขาดแรงจูงใจหรือว่าสกิลอาจจะไม่พอหรือส่วนหนึ่งก็คือเวิร์กโหลดที่มากเกินไปนะคะเงินก็น้อยนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ทำให้บางทีความเสี่ยงของประเทศที่กำลังพัฒนาเนี่ยมีปัญหาเยอะกว่านะคะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะทีนี้ patient safety เกี่ยวข้องกับอะไรบ้างนะคะเกี่ยวกับ infection ที่เกิดขึ้นนะคะในระบบเรานะคะinjury ที่เกิดจากการผ่าตัดการดมยานะคะ medication safety medical device ต่างๆทำให้เกิด injury กับคนไข้ได้มีข่าวอีกอันนึงซึ่งก็น่ากลัวนะคะเวลาพวกเราไปกับคนไข้ที่ห้อง MRI เนี่ยต้องระวังนะคะเคยมีญาติคนไข้เนี่ยถูกอีกเครื่อง MRI เนี่ยดูดเข้าไปแล้วเสียชีวิตนะคะ unsafe injection practice นะคะยาเยอะพวกนี้นะคะให้ผิดคนฉีดยาผิดโดสอะไรพวกนี้ก็อันตรายนะคะในคนท้องในเด็กอะไรอีกนะคะทีนี้เราจะช่วยให้คนไข้ปลอดภัยมากขึ้นได้อย่างไรนะคะเราก็มีหลายวิธีใช่ไหมคะเราต้องสร้างนะคะความผูกพันกับคนไข้ให้คนไข้มาเป็นส่วนหนึ่งของการรักษานะคะเราต้องเช็คกระบวนการให้ดีต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะการสื่อสารก็ต้องสื่อสารให้เข้าใจกันนะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะไม่งั้นถ้าสื่อสารผิดเนี่ยคนไข้อาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเพราะทีมเราก็มีหลายคนยิ่งโรงพยาบาลซับซ้อนมากเท่าไหร่โอกาสจะสื่อสารผิดพลาดก็เยอะมากเท่านั้นนะคะว่าเราต้องรู้ว่าเราจะทำยังไงให้คนไข้ปลอดภัยนะคะแล้วลดปัญหาพวกนี้ให้ได้มากที่สุดนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีความสูญเสียเยอะนะคะทั้งด้านอีโคโนมีแล้วก็เรื่องของคนด้วยนะคะ2ใน3ของเหตุการณ์พวกนี้ป้องกันได้นะคะเป็นเพราะว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ป้องกันได้นะคะเพราะถ้าเราจัดระบบให้ดีเราทำระบบให้ดีคนไข้จะปลอดภัยนะคะในเรื่องของการดีไซน์ระบบเนี่ยสำคัญมากนะคะเตียงคนไข้เราเนี่ยก็ต้องไปดูนะคะว่ามีจุดไหนบ้างที่ไม่ปลอดภัยนะคะอย่างเตียงที่สภาพเสื่อมโทรมอ่ะแล้วเรายังไม่มีเงินซื้อเตียงใหม่นะเราก็ซ่อมของเราไปเรื่อยอันนั้นก็อาจจะอันตรายได้นะคะหรือเตียงที่เวลาเขาทรานสเฟอร์คนไข้ขึ้นรถแอมบูเลนต์น่ะมันจะพับขาได้ใช่ไหมเขียนปุ๊บพับขาได้พอดึงลงมาปุ๊บขาก็ต้องกางออกอันนี้ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยนะคะบางทีเรารีบดึงคนไข้ลงมาจากแอมบูเลนซ์แล้วขาเตียงมันไม่กางไข้ก็ตกเตียงตรงนั้นนะคะเพราะเรามาดูนะคะว่าเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันมีอันตรายมากน้อยแค่ไหนนะคะขนาดในอเมริกาเองเนี่ยเรื่องของเมดิเคชันเนี่ยยังทำให้เกิดการสูญเสียขึ้นค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อันนี้ยิ่งสำคัญมากเขาบอกว่าหมอส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรีพอร์ต medication error เรามักจะปกปิดความผิดนะคะเวลาที่เกิดขึ้นนะคะ
ในออสเตรเลียเองก็ยังมีความสูญเสียเยอะนะคะทำให้มีปัญหานะคะนี่ขนาดประเทศเจริญแล้วพัฒนาแล้วนะคะมีการตายที่ไม่ควรจะตายเกิดขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็ทำให้บางทีเนี่ยการที่เราไม่ล้างมือก่อนจับคนไข้เนี่ยนะเราไม่ระวังเรื่องอินเฟคชันให้ดีเนี่ยทำให้คนไข้ต้องนอนโรงพยาบาลนานขึ้นเพราะอะไรเพราะแผลอินเฟคทำแผลนะคะต้องขึ้นแอนตี้ไบโอติกไปเพิ่มขึ้นนะเพราะว่าอินเฟคชันนะคะมีถูกฟ้องร้องนะคะการทำอินเฟคชันคอนโทรลที่ไม่ดีก็ทำให้คนไข้ติดเชื้อในโรงพยาบาลติดเชื้อในโรงพยาบาลค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแน่นอนเพราะว่าเชื้อดื้อยานะคะคนไข้เองอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นญาติมาเฝ้าก็สูญเสียรายได้หรือว่าถ้ามีเรื่องของ disability เกิดขึ้นคนไข้อาจจะพิการนะคะหรือว่ามีค่าใช้จ่ายเวลาที่กลับไปรักษาตัวต่อที่บ้านอีกนะคะเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า Sentinel Events ก็คือเหตุการณ์ซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นนะคะเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่มากที่สุดนะคะเช่นตายนะคะตายนะคะตายหรือบาดเจ็บรุนแรงนะคะเป็น Sentinel Events นะคะนี่เรามาดูว่าในอเมริกากับออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะ Patient Safety เขาก็ดูน่าจะโอเคกว่าเราใช่ไหมคะก็ยังเกิดปัญหาอะไรบ้างผ่าตัดผิดคนนะคะผิดคนผิดข้างออสเตรเลีย 47% ของที่รายงานอเมริกา 29% นะคะเรายังมีการผ่าตัดผิดคนกันอยู่ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะผิดข้างอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่น่าเป็นไปได้นะคะเรายังมีการลืมนะคะลืมเครื่องมือไว้ในท้องคนไข้ลืมไว้ในช่องคลอดนะคะลืมไว้ในท้องคลอดก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะฟ้องหมอนะคะฟ้องหมอเตรียมฟ้องหมอขี้ลืมนะคะทิ้งผ้าก๊อซไว้ดูต่างหน้าปวดท้องมากมีผ้าก๊อซทะลักมาทางช่องคลอดแทนที่จะรับผิดชอบกับเพิกเฉยนี่ไปแจ้งความเลยนะคะสถานีตำรวจตำรวจต้องมาสอบปากคำผู้เสียหายหาช่องทางเอาผิดโรงพยาบาลต้นเรื่องมีนบุรีนะคะกรุงเทพเห็นไหมว่าแค่ลืมก๊อซเนี่ยถูกแจ้งความเป็นคดีความเลยนะคะดำเนินคดีต่อแพทย์และโรงพยาบาลหาไม่ได้ความเป็นธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าเราลืมอะไรไว้ในท้องคนไข้กันบ้างนะคะอันนี้ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในท้องคนไข้ไข้มาซีซ่าเมษา58กลับบ้านกลับบ้านท้องสั่นท้องสั่นเจ็บแผลนะคะมีโทรศัพท์อยู่ในท้องไม่น่าเชื่อใช่ไหมว่าหล่นไปได้ไงวะไปอยู่ในท้องคนไข้นะคะแต่ไม่ใช่ประเทศเรานะลืมกันไกลนะลืมกันไกลลืมกันไกลคาซัคสถานนะกันไกลขนาด20เซนอยู่ในท้องที่เคยผ่าตัด12ปีหมอที่ผ่าตัดตายไปแล้วด้วยลืมผ้าก๊อซอันนี้บ่อยนะลืมผ้าก๊อซนี่เป็นข่าวบ่อยๆนะคะอันนี้ปวดท้องตัดมดลูกนะคะลืมผ้าก๊อซลืมสแปซูล่านะขนาดสแปซูล่าอันขนาดนี้เราก็ยังลืมกันได้ใช่มั้ยคะใส่ไว้ในท้องคนไข้นะคะลืมครีมนะคะครีมครีมนี่คือฟอร์เซปนะไม่ใช่ฟอร์เซปลืมเอาไว้นะคะ8นิ้วนะคะเพราะจะเห็นว่าความไม่ปลอดภัยของผู้ป่วยเนี่ยมีอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วจริงๆเราควรจะป้องกันได้นะคะไม่งั้นมันจะมีค่าเสียหายมีอีโคโนมิกคอสค่อนข้างเยอะนะคะmedical error นะคะเป็นอันดับ8ของสาเหตุการตายในอเมริกานะคะ human cost นี่แน่นอนเราตีค่าลำบากใช่ไหมคะคนไข้ suffer คนไข้เจ็บคนไข้ทำงานไม่ได้หรือบางคนถึงกับพิการนะคะทีเรามาดูว่าในพวกที่เขาทำงานระบบอื่นๆที่ไม่ใช่ทางด้านการแพทย์เนี่ยเขามีปัญหาอย่างเราไหมนะคะมีความerror เกิดขึ้นไหมมี system failure เกิดขึ้นไหมแล้วเขาทำยังไงให้มันปลอดภัยนะคะในระบบอื่นๆคิดว่าการทำงานขององค์กรไหนหรือระบบไหนที่น่าจะปลอดภัยมากที่สุดสายการบินใช่ไหมนักบินนักบินเนี่ยมีการระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยค่อนข้างมากนะคะเราจะเห็นว่าเขาสตริกมากเลยเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ก็ยังมีเครื่องบินตกปีนี้ก็ตกไปหลายลำแล้วนะคะทีนี้เราต้องเรียนรู้พวกนี้เพื่อเรามาแก้ไขนะคะอย่างอันนี้เขาก็บอกว่าเขาไปเรียนรู้จากกรณีที่เกิดปัญหาเรื่องของนิวเคลียร์รั่วนะคะที่เชอร์โนบิลนะคะเขาก็ดูนะคะอันนี้อีกอันนึงเรือไททานิกนะคะ
เกิดไม่ทันนะเรือไททานิกชนภูเขาน้ำแข็งได้แต่ดูหนังใช่ไหมคะดูหนังแล้วก็เรือชนภูเขาน้ำแข็งคนตายเยอะแยะตอนที่เขาต่อเรือไททานิกเนี่ยคนที่ทำเสร็จเนี่ยบริษัทเจ้าของเรือไททานิกบอกว่าเป็นเรือที่ไม่มีวันจมเรือไททานิกเนี่ยเป็นเรือที่ไม่มีวันแต่เรือไททานิกเนี่ยออกเดินทางครั้งแรกเลยเนี่ยก็ชนภูเขาน้ำแข็งแล้วก็คนตายเยอะมากอยู่ในประวัติศาสตร์นะคะคำถามก็คือว่าทำไมคนถึงตายเยอะถ้าเราดูในหนังเราก็จะเห็นแล้ว1ชูชีพไม่พออันที่2พอเรือเริ่มจมจริงๆมันมีเวลานะเรือไม่ใช่จมปุ้งมันมีเวลานะคะการบริหารจัดการตอนที่เกิดดิสแอสเตอร์เนี่ยไม่ดีนะคะอันที่3ก็คือมีการไม่ให้คนที่อยู่ชั้นล่างอ่ะพวกผู้โดยสารถูกๆชั้น3อ่ะขึ้นมาพวกเนี้ยตายอยู่ในท้องเรือเนี่ยเยอะการกู้ภัยก็อาจจะไม่ดีความจะมีคนมาช่วยมากู้ภัยก็เลยตายเยอะนะคะทีนี้เรื่องของเราใช่ไหมคะเราก็รณรงค์ทุกปีนะคะสงกรานต์ของทุกปีนะทำนู่นทำนี่ทำไปก็เหมือนเดิมบางปีเยอะขึ้นด้วยซ้ำนะก็แสดงว่าของเราไม่เวิร์กนะคะเมาสุรามากสุดจักรยานยนต์มากสุดสถิติเป็นอย่างนี้ทุกปีนะคะแสดงว่าเรายังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดใช่ไหมคะเราควรจะแก้ไงถ้าเราจะแก้ปัญหาให้ถูกจุดไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเยอะช่วงสงกรานต์นี่สงกรานต์เห็นไหมตาย300กว่าคนภายในเวลา5วันอาจจะดีใช่ไหมเป็นการลดจำนวนประชากรสงกรานต์ทีก็ตายไป400คนนะคะบาดเจ็บอีก 3,000 แต่เราเหนื่อยใช่ไหมเราต้องมาดูแลคนไข้จังหวัดก็เดิมๆนะคะเนี่ยเชียงใหม่โคราชเลยเนี่ยเหมือนเดิมเลยจังหวัดที่ไม่ค่อยเกิดก็จะเป็นแถว3จังหวัดชายแดนนี่แหละนะคะถ้าเราเป็นคนที่เกี่ยวข้องตรงนี้เราเป็นสปท.นะคะสปท.เราจะทำไงไม่ให้เกิดอุบัติเหตุให้มันลดลงให้ได้ทำได้ไหมได้ป่ะทำไงวิธีทำให้ง่ายที่สุดคืออะไรยกเลิกสงกรานต์ไม่มีสงกรานต์เราก็จะไม่มีอุบัติเหตุอันนี้เกิดขึ้นถูกไหมมันก็จะเป็นไปตามวันที่ไม่ใช่วันหยุดเพราะอีสงกรานต์เนี่ยมันเป็นวันหยุดที่ทุกคนจะต้องไปใช้รถใช้ถนนต้องกลับบ้านต้องไปกินเหล้าเมากันก็ยกเลิกไปเลยสงกรานต์ไม่มีสงกรานต์ทำไมเราไม่ทำเพราะเรายังอยากมีวันหยุดอยู่เราอยากกลับบ้านอยู่ไม่งั้นอีกวิธีนึงก็คืออันที่เราพยายามทำใช่ไหมคือเราทำเรื่องเมาใช่ไหมเมาไม่ขับเราก็เอาตำรวจไปจับไปเป่าแอลกอฮอล์อะไรกันใช่ไหมก็ไม่เวิร์กไงไม่เวิร์กก็ต้องไม่ให้มีการใช้รถไม่ให้มีการเมาแล้วขับก็มีอีกวิธีหนึ่งคือห้ามรถวิ่งสงกรานต์ปิดถนนหมดทุกเส้นจะไปไหนให้ไปรถไฟไปเครื่องบินห้ามใช้มอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยก็จะลดอุบัติเหตุได้เยอะถูกไหมถ้าทำจริงๆนะถ้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ทำได้ไหมก็ได้อยู่ทำไมจะทำไม่ได้นะคะทีนี้เรามาดูสวิตช์ชีสโมเดลนะคะอันนี้ก็คือเวลาที่เราเกิดปัญหาเนี่ยมันจะมีหลายขั้นตอนแล้วบางทีมันเกิดปัญหาแล้วรูรั่วมาตรงกันนะคะเขาทำให้เกิดอันตรายกับคนไข้นะคะโดยที่เราไม่มีดีเฟนซ์แมคานิซึมไปอุดรูรั่วพวกนี้นะคะอย่างเช่นบางทีก็เวิร์กโหลดเราเยอะนะคะวอร์ดก็ยุ่งนะคะก็จะเกิดคือใครๆสักคนพลาดก็จะเกิดตรงนี้ขึ้นนะคะว่าเออรูรั่วมาตรงกันนะคะอีกอันหนึ่งที่ต้องระวังนะคะคือ blame culture นะคะ blame culture เราก็ยังนิยมกันอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเวลาใครทำผิดเวลาเข้าคอนเฟอเรนซ์นะคะเราต้องถามก่อนว่าเวรใครเป็นคนทำเราต้องหาอันนี้ก่อนนะคะเราไม่ค่อยสนใจหรอกว่าเออระบบมันไม่ดีแล้วเกิดปัญหาขึ้นยังไงนะคะจริงๆเราต้องเป็น system approachเราต้อง approach ที่ system ไม่ใช่ไปหาว่าใครทำนะคะเพราะฉะนั้น blame culture เนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาได้นะคะแต่เราก็ชอบเป็น blame culture นะคะเพราะเวลาคนไข้ได้รับยาผิดนะคะเกิดอะไรขึ้นเราจะหาว่าเอ๊ะเป็นที่นสพ.หรือเปล่าหรือเป็นที่เภสัชพยาบาลหรือหมออะไรอย่างเงี้ยนะคะใครเป็นคนทำผิดนะคะแล้วเวลาที่เราแก้เราก็ไปแก้ที่ตัวบุคคลซึ่งมันไม่เวิร์คนะคะเราไปแก้ที่ตัวบุคคลไม่เวิร์กเราต้องแก้ที่ระบบนะคะเพราะเราต้องไปแก้ที่ระบบให้ได้นะคะทีนี้เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นเขาก็บอกว่าม
ันจะมีคำหนึ่งที่เราเรียกว่า violation นะคะ violation คือการฝ่าฝืนไม่ทำตามสิ่งที่ควรจะทำนะคะก็จะมี routine violation นะคะ routine violation คือเวลาที่ส่งเวรนะคะส่งเวรเนี่ยส่งกันไม่ดีนะคะไม่ทำตามโปรโตคอลก็จะทำให้เกิด routine violation ได้ optimizing violation เนี่ยพวกเราน่าจะเจอน้อยนะคะหรือไม่ควรจะทำให้เกิดอันนี้ขึ้นอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือกรณีที่เรามีแรงจูงใจแล้วทำให้เราฝ่าฝืนสิ่งที่ควรจะทำนะคะหรือไปทำหัตถการที่ไม่จำเป็นนะคะเอาคนไข้ไปผ่าโดยที่ไม่จำเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ optimizing violation ไม่น่าเชื่อนะว่าเขาถูกจำคุกนะคะเลยนะคะเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะคะคุณหมอคนนี้เป็นคนที่ถูกจำคุกก็คือทำ unnecessary surgery ได้รับ illegal kickback นะคะ kickback เนี่ยคืออย่างสมมติว่าเราส่ง MRI ข้างนอกเนี่ยส่ง investigation ที่เอกชนเนี่ยเขาจะมีเงินมาให้เรา 1,000 เป็นค่าส่งแล้วเวลาบางคนไปทำงานที่ข้างนอกเนี่ยจะมีอันนี้เขาเรียกว่า kickback ก็จะเป็นแรงจูงใจทำให้เราอยากส่งเยอะคนไข้มาปวดท้องปวดหัวอะไรส่งหมดเพราะเราได้ตังค์อันนี้เป็น violation ที่เราเรียก optimizing นะคะคุณหมอคนนี้บังเอิญแกเป็นเจ้าของไอ้พวกโรงงานที่ผลิตเครื่องไม้เครื่องมือทางออโถมีอะไรแกก็พานะคะแล้วแกก็ใช้เครื่องมือของแกนั่นแหละเข้ามานะคะกว่าเขาจะรู้ว่าทำ unnecessary surgery ไปได้นะคะก็ถูกจับไปนะคะ necessary violation อันนี้อาจจะเจอได้บ่อยนะคะโดยเฉพาะโรงพยาบาลรัฐที่มีเวิร์กโหลดเยอะๆทำให้เราข้ามขั้นตอนบางทีเราต้องทำ 1, 2, 3ใช่ไหมโอ้ยช้าเสียเวลาเราก็กระโดดข้ามขั้นตอนซะ skip important step นะคะบางทีต้องเช็คยาเช็คนู่นต้องดับเบิลเช็คต้องมีคนมาช่วยเช็ค2คนโอ้เสียเวลาไม่เอาละให้เลยละกันนะคะเพราะอันนี้ก็ทำให้เกิดปัญหาของความผิดพลาดได้นะคะว่าเราต้องไปแก้ที่ระบบให้ดีนะคะแล้วเราอย่าไปทำviolation หรืออย่าไปทำข้ามขั้นตอนที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่ปลอดภัยของคนไข้ขึ้นนะคะเพราะเวลาที่เราดีไซน์เราต้องรู้ว่าระบบมีอะไรบ้างในทีมเรามีใครบ้างทีมก็ต้องมีการซ้อมนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นการดูแลคนไข้ที่ซับซ้อนนะคะการผ่าตัดที่ซับซ้อน communication เป็นอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญนะคะระหว่างคนไข้นะคะแล้วก็ระหว่างหมอกับหมอด้วยกันเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม evidence base นะคะเราไม่ทำตาม ethics ที่ดีพวกนี้ก็จะเกิดปัญหาได้นะคะเวลาที่เกิดเรื่องขึ้นนะคะเขาบอกว่าให้เราถามคำถาม why อย่าถามคำถาม who นะคะสมมติมีการผิดพลาดเกิดขึ้นนะคะอันนี้เขายกตัวอย่างนะคะว่าพยาบาลเนี่ยให้ยาผิดอย่าไปถามว่าใครนะคะให้ยาผิดอย่าไปถามว่าใครให้ถามว่า why ถามว่าทำไมถึงเกิดการให้ยาผิดเพราะว่าพยาบาลได้ยินชื่อยาเนี่ยที่หมอสั่งเนี่ยไม่ชัดเจนฟังไม่ชัดก็เลยให้ยาผิดตัวไปแล้วก็ให้ถามต่อนะคะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะเพราะว่าหมอเนี่ยเหนื่อยนะคะอยู่กลางคืนอยู่เวรดึกแล้วเหนื่อยมากแล้วก็พยาบาลไม่กล้าถามซ้ำคือได้ยินไม่ชัดแต่ไม่กล้าถามซ้ำก็ถามต่อนะคะเขาจะถามต่อว่าทำไมล่ะทำไมพยาบาลไม่กล้าถามซ้ำเพราะรู้ว่าถ้าถามซ้ำจะถูกด่าหมอเป็นหมอขี้วีนไปถามซ้ำถูกด่าแน่นะคะเขาก็เลยถามว่าแล้วทำไมหมอคนนี้มันถึงขี้วีนทำไมหมอมันถึงนิสัยไม่ดีนะคะก็เป็นเพราะว่าหมอเหนื่อยมากอยู่เวรติดกันมา16ชั่วโมงแล้วนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะถามต่อไปนะคะแล้วอะไรทำให้คุณหมอคนนี้เหนื่อยมากขนาดนี้ต้องอยู่เวรติดกัน16ชั่วโมงสุดท้ายมันก็จะไปแก้ที่ระบบก็ต้องจัดเวิร์กโหลดให้เหมาะสมเพื่อให้หมอคนนี้มันทำงานแล้วมันไม่เกิดความหงุดหงิดไม่มาตะโกนด่าพยาบาลก็จะแก้ไล่ขึ้นมาได้นะคะงั้นเวลาที่เราทำงานเวลาที่เกิดเรื่องนะคะเวลาที่เราจะแก้เนี่ยพยายามคิดถึงคำถามให้มันเป็นเชิงระบบนะคะซึ่งถ้าเราแก้เชิงระบบได้เนี่ยมันจะยั่งยืนกว่านะคะแล้วมันก็จะแก้ปัญหาได้ดีกว่าการที่เรามาแก้ที่ตัวบุคคลนะคะคือการแก้ที่ตัวบุคคลมันไม่ค่อยเวิร์กเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของ human factor อยู่นะคะ
เราก็จะรู้ว่า human factor เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิด error ขึ้นได้ง่ายนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าเวลาที่เราทำงานเนื่องจากเราเป็นคนนะคะเราไม่ใช่เครื่องจักรเราก็ต้องรู้ว่าคนเนี่ยมีโอกาสผิดพลาดได้นะทีนี้ในแบบอื่นๆนะคะในกระบวนการทำงานแบบอื่นๆอย่างเช่นนักบินหรือในโรงงานหรือในระบบทหารเนี่ยนะคะเขารู้ว่าถ้าเราทำงานอะไรก็ตามที่ต้องพึ่งพาความสามารถส่วนตัวของตัวบุคคลเยอะๆเนี่ยโอกาสพลาดจะสูงก็คือถ้ามันไม่เก่งปุ๊บเจ๊งเลยอะโอกาสพลาดสูงแต่ถ้าเราดีไซน์เครื่องมือให้ดีต่อให้มันโง่แค่ไหนอย่างในห้องนี้ใช่ไหมมีประมาณ60คนถ้าเราดีไซน์เครื่องมือให้ดีเนี่ยคนที่ไม่เก่งเลยเนี่ยก็ใช้เครื่องมือนี้ได้ไม่ต้องฉลาดก็ใช้เครื่องมือนี้ได้แล้วปลอดภัยด้วยอันนั้นคือต้องไปดีไซน์ระบบดีไซน์เครื่องมือให้ดีเพราะฉะนั้นเครื่องมืออะไรที่ซับซ้อนมากโอ้โหต้องเปิดสวิตช์ประมาณ10อันกว่าจะใช้งานได้เปิดอันนี้ก่อนไปนู่นอันนี้ยากไปนะคะยากไปว่าเราต้องรู้ว่าเราจะปรับพวกนี้ยังไงนะคะเพื่อให้ทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ต้องดีไซน์สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมนะคะห้องฉุกเฉินนะคะถ้าจะให้ปลอดภัยเนี่ยใช่ไหมก็ต้องมีการดีไซน์ไม่งั้นคนไข้กับญาติเข้ามาไล่แทงหมอในห้องฉุกเฉินเคยได้ยินข่าวอันนั้นใช่ไหมคนไข้เมาญาติเมาถือมีดวิ่งไล่แทงหมอเพราะว่าขอคนไข้อ้วกญาติอ้วกมาขอกระโถนขออะไรแล้วไม่ได้โกรธวิ่งไล่แทงหมอนะคะวัยรุ่นตีกันเข้ามาตามล้างแค้นเพื่อนถึงในห้องฉุกเฉินอะไรเงี้ยนะคะว่าเราต้องดีไซน์เพื่อให้ทำงานง่ายนะคะและให้ปลอดภัยด้วยลดเออร์เรอร์ให้มากที่สุดนะคะเพราะการที่ดีไซน์พวกนี้ก็ต้องมีรู้ว่าจุดอ่อนนะคะของคนที่ไม่มีประสบการณ์เนี่ยเขาต้องทำงานภายใต้สเตรสกับฟัตทิกเนี่ยใช่ไหมห้องฉุกเฉินเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สำคัญเลยเราก็ชอบเอาเด็กๆไปอยู่ห้องฉุกเฉินใช่ไหมเอาเอ็กเทิร์นไปเอาอินเทิร์นไปอย่างเงี้ยลงมาข้างนอกก็เหมือนกันนะคะส่งน้องๆไปน้องๆก็อินเอ็กซ์เพรียนถูกไหมเราก็เคยอยู่มาแล้วใช่ไหมเอ็กเทิร์นสเตรสไหมใช่นะคะคนไข้ก็เยอะความรู้ก็แทบไม่ค่อยมีอยู่ประสบการณ์ก็น้อยนะคะถูกกดดันใช่ไหมต้องรีบตรวจไม่รีบตรวจก็ไม่เสร็จญาติก็มาโวยวายนะคะดังนั้นอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะการสั่งยาที่ผิดพลาดการส่งเวรที่ผิดพลาดเนี่ยขนย้ายคนไข้เมื่อกี้นี้ตกเตียงไปนะคะการสั่งยาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์จริงๆแล้วเราก็เชื่อว่ามันน่าจะดีกว่าเขียนใบสั่งยาใช่ไหมเพราะมันไม่ต้องมานั่งอ่านลายมือหมออ่านก็ไม่ออกนั่งเดากันนะคะการเตรียมยาพวกนี้ก็มีโอกาสง่ายๆที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้นนะคะการให้ยามีปัญหาไหมมีนะคะลุกอะไรดรักซาวอะไรดรักพยาบาลก็อาจจะหยิบผิดได้นะคะinfusion pump นะคะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่จริงๆแล้วช่วยเราได้เยอะนะคะไม่งั้นเราต้องไปนั่งปรับหยดเอากี่หยดนะคะอย่างดูยา2ตัวนี้ใครช่างออกแบบมามันเป็นยาคนละตัวกันเลยนะคะแต่ทำไมเราต้องมาออกแบบให้มันคล้ายกันซะขนาดนี้นะคะจุกก็เหมือนกันอีกนี้ก็ยังเหมือนกันอีกนะคะสีก็นะคะกล่องก็โหแทบจะเหมือนกันอีกทำไมประหยัดอะไรมากมายที่แบบว่าต้องมาออกแบบให้มันคล้ายกันอย่างเงี้ยโอกาสผิดพลาดก็จะสูงใช่ไหมคะใน OR เราเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือก็เยอะนะคะพอเครื่องไม้เครื่องมือเยอะเนี่ยโหมันก็นะใครไปเดินชนปลั๊กหลุดนะเคยฟังเรื่องตลกไหมที่ว่าคนตายเยอะๆช่วงตีสามเป็นพ่อแม่บ้านถอดปลั๊กออกแล้วเสียบทำความสะอาดนั่นแหละปลั๊กเปิ๊กหลุดนี่ก็เจ๊งพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราควรจะต้องรู้นะคะว่าความผิดพลาดของพวกเราเนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยนะคะเราก็ต้องดีไซน์ทุกอย่างให้มันทำงานให้ง่ายแล้วก็อุดโอกาสที่เกิดความผิดพลาดเหล่านี้นะคะเครื่องมือต่างๆเนี่ยก็ต้องดีไซน์เพื่อให้เห็นชัดนะคะให้มีเสียงนะคะเครื่องมอนิเตอร์เนี่ยเขาต้องมีเสียงไว้เพื่อให้เราฟังไงเสียงผิดปกติไปหรือยังนะคะของที่เราเนี่ยเคยมีตัวอย่างที่ NICU ทิ้วหลุดเด็กใช่ไหมทิ้วหลุด
สร็จแล้วเครื่องมันก็ร้องไงก็ร้องเตือนตุ๊ดแม่เขาก็เห็นว่าทิ้วหลุดก็โอเคก็ไปใส่ทิ้วกันนู่นนี่นั่นสักพักก็หลุดอีกเสร็จแล้วก็ลูกเขาก็เขียวไปนะคะปัญหาก็คือว่าเวลาที่มันร้องเตือนหลายๆหนบางครั้งก็เลยมีคนไปปิดเสียงซะมันจะได้ไม่ร้องรำคาญคือมันก็อาจจะมีทั้งฟอสอะลามทั้งอะลามจริงแต่พอเราไปปิดเสียงแล้วมันไม่ร้องเตือนพอทิ้วหลุดเราก็ไม่รู้เด็กก็แย่นะคะอะไรอย่างเงี้ยบางทีต้องระวังด้วยนะคะในการใช้เครื่องมือนะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราทํางานนะคะเราจะต้องรู้นะคะว่าเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมีความซับซ้อนยังไงแล้วก็ถ้าเครื่องมือที่ดีไซน์ไว้เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะเราก็ต้องไปเรียนรู้กับมันนะคะแต่เราก็คงไม่ใช่จะต้องไปอ่านรายละเอียดทั้งหมดนะคะอย่างเรสปิเรเตอร์เนี่ยเราก็ต้องปรับเป็นใช่ไหมเราก็ต้องรู้กระบวนการทำงานของมันนะคะยิงสมองเราค่อนข้างดีนะคะพวกมาเรียนหมอได้เนี่ยค่อนข้างเก่งแล้วล่ะใช่ไหมเราก็มีความสามารถเยอะในการที่จะทำสิ่งต่างๆได้นะคะแต่บางครั้งด้วยความเป็นคนของเราเราก็ถูกหลอกได้ง่ายๆนะคะเขาก็จะยกตัวอย่างให้ดูนะคะว่านี่ไงถูกหลอกไหมมีใครเห็นไหมว่าเส้นเนี่ยมันขนานกันตลอดจริงๆมันขนานกันตลอดใช่ไหมแต่เราก็เห็นว่ามันไม่ค่อยขนานนะตรงนี้ขนานด้วยหรอแต่จริงๆมันขนานกันตลอดแต่มองไปปุ๊บไม่น่าขนานไหมแบบมีตรงนี้ดูกว้างกว่าตรงนี้แคบกว่าหรือเปล่ากวาดตาซ้ายไปขวาทีขวาไปซ้ายทีเป็นเพราะอะไรเพราะเรามีอีเส้นดำๆมาเป็นตัวหลอกเรานะคะอันนี้เขาก็บอกว่าถ้าเราลองอ่านนะคะชื่ออ่านสีตามคำนะคะอ่านสีตามคำไม่ใช่อ่านที่คำอ่านได้ไหมนะคะอ่านสีตามคำอ่านสีตามคำยานแรกอันนี้อ่านว่าอะไรกรีนใช่ไหมคะก็ต้องเขียวต้องเป็นกรีนอันนี้เรดบลูใช่ไหมคะเยลโล่บลูใช่ไหมเขาถามว่าทำไมยากกว่าอ่านไปตามเวิร์ดใช่ไหมก็ทำไมเยลโล่ไม่เอาตัวหนังสือสีเหลืองไปเลยวะแบบว่าต้องมาหลอกเราด้วยอันนี้เรดเพราะว่าอะไรเพราะสมองเราต้องคิดต้องแปลก่อนใช่ไหมแปลว่ามันสีอะไรก่อนแล้วมันก็จะถูกหลอกด้วยว่าเยลโล่คือเหลืองใช่ไหมเราจะถูกหลอกมันก็เลยทำให้อ่านได้ช้ากว่านะคะเพราะสมองเราเองเนี่ยถูกหลอกได้ทำให้เราเนี่ยบางทีเราก็จะทำความผิดพลาดได้ง่ายๆเลยแบบที่ไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่มันพลาดได้นะคะเวลาที่เราเกิดเออร์เลอร์ขึ้นนะคะเราก็ต้องไปดูว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแต่เขาบอกว่าคนเนี่ยมีโอกาสเกิดเออร์เรอร์ได้ตลอดเวลาเพราะเป็น human nature เพราะความเป็นคนของเรานะคะความเป็นคนของเราเวลาที่เราเป็นคนเนี่ยเรามีโอกาสเกิดได้นะคะเราแพลนไว้ว่าเราจะทำอย่างเงี้ยแต่ทำจริงไม่ใช่โดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยแล้วบางคนผิดโดยยังไม่รู้อีกว่าทำผิดจนกระทั่งเพื่อนมาบอกถึงรู้อ๋อเหรอเพราะเราเบลออยู่นะคะทีนี้เวลาที่จะเกิดริสหรือเกิดเออร์เรอร์ได้ง่ายเนี่ยมีปัจจัยอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตัวพวกเราเนี่ยแหละอันที่หนึ่งคือเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับงานที่เราทำใช่ไหมเราเปลี่ยนวอร์ดบ่อยใช่ไหมเดี๋ยวเราย้ายละสองเดือนย้ายทีย้ายทีพอเริ่มคุ้นกับวอร์ดนี้พอเริ่มเดินเข้าไปถูกไอ้นู้นไอ้นี่อยู่ตรงไหนอ่ะย้ายนะคะเราก็จะไม่คุ้นเคยกับงานที่เราทำอันที่สองเรา inexperience ค่ะใช่ไหมเราเพิ่งเป็นหมอมาได้เต็มตัวไม่กี่เดือนใช่ไหมคะ inexperience แน่นอนเวลาก็น้อยนะคะเวลาก็น้อย shortage of time งานเยอะเวลาก็น้อย inadequate checking ก็ไม่ค่อยมีใครมาตรวจสอบเรานะคะเราพบว่าเวลา resident intern extern เขียน medical record ผิดเยอะมากเพราะไม่มีคนช่วยเช็คผิดคนก็มีนะคะก็แปะเนี่ยผิดคนคนไข้พี่วันก่อนเนี่ยคนไข้ไม่ได้ผ่าตัดหน้าท้องอ่ะแต่โปรเกรสโน้ตของหมอมีแผลไม่ซึม no bleeding per god อะไรอย่างเงี้ยคนไข้ไม่มีแผลหน้าท้องเลยนะคะอันนี้ก็คนละเรื่องเลยคนไข้
ตัดรังไข่ไปแล้วอะไรเงี้ยออบโนดยังมีเลย normal both ovary both tube ถ้าไม่มีอาจารย์เช็คก็ผิดนะพัวโปรซีเดอร์นี้แน่นอนอยู่แล้วเพราะเรายังไม่คล่องแล้วถ้าเราไปเจอเครื่องมือที่ห่วยๆเข้าไปอีกนะจะทำผ่าตัดเครื่องมือก็ห่วยเราก็ไม่เก่งก็ยิ่งไปกันใหญ่นะคะแล้วเขาก็บอกว่าแล้วถ้าไม่มีซูเปอร์วิชั่นที่ดีไม่มีอาจารย์มาคุมไม่มีคนมาช่วยดูแลก็ยิ่งมีโอกาสเกิดผิดพลาดได้สูงนะคะสมองคนจะมีจุดอ่อนคือเรามีเมมโมรีที่จำกัดเราคงไม่สามารถจำทุกอย่างได้นะคะอันนี้ก็ถูกทดแทนด้วยแอปไปนะถูกทดแทนด้วยคอมพิวเตอร์ไปส่วนหนึ่งพวกนี้ล่ะเหนื่อยเพลียสเตรสหิวบ่วยนะคะบางคนก็ยังอุตส่าห์ฝืนนะคะรู้ตัวไม่สบายกลัวอาจารย์ว่ายังมาทำงานถ้าหนักจริงๆอ่ะก็พักไปดีกว่าใช่ไหมที่มายืนฝืนทำงานอยู่แล้วคนไข้อันตรายนะคะหรือบางทีเราเป็นโรคติดต่อนะเราไปโรคติดหอเราเผยแพร่ให้คนไข้ได้ไม่ต้องขยันมากนะคะเป็นชิคเก้นพ็อกมาเดินราววอดเด็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรใช่ไหมคะมีปัญหาเรื่องภาษาเรื่อง culture factor สิ่งแวดล้อมที่อันตรายพวกนี้ก็ทำให้เราเหนื่อยเพลียกินเหล้ามาเมื่อคืนกินเหล้าดึกไปหน่อยเช้าตื่นมายังแฮงอยู่มาทำงานเนี้ยนะคะอดนอนนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายนะคะสเตรสที่น้อยไปก็ไม่ดีนะคะสเตรสที่มากไปก็จะอันตรายต้องมีความเหมาะสมของสเตรสนะคะเขาก็จะบอกว่าเวลาที่จะขึ้นทำงานเนี่ยให้ดูว่าเรามีพวกนี้ไหมหิวโกรธนะคะนอนน้อยเหนื่อยนะคะให้เช็คนะคะ I am safe ป่วยหรือเปล่ากินยาอะไรอยู่นะกินยาแก้ไข้แกหวัดลดน้ำมูกแล้วง่วงไหมนะมีสเตรสกินเหล้ามาหรือเปล่าเพลียนะอารมณ์หงุดหงิดไม่ดีแฟนทะเลาะกับแฟนนะคะเพราะถ้าเรารู้พวกนี้แล้วเราทำสิ่งแวดล้อมให้ดีก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของ human error ได้นะคะเขาบอกว่าให้เราไปดูนะคะว่างานที่ทำเนี่ยต้อง depends on human factor มากน้อยแค่ไหนนะคะพยายามลดอะไรก็ตามที่ต้องใช้ความจำให้น้อยลงอย่างโรงพยาบาลเราเนี่ยลดโดยการใช้คอมพิวเตอร์เบสเนี่ยเวลาหมอสั่งยาเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องจำโดสเดิมอะไรเลยคลิกๆไปเดี๋ยวมันขึ้นมาให้อันนี้ก็เป็นข้อเสียเหมือนกันนะพอไปอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่มีคอมเป็นเอ็กเทิร์นไปออกอยู่โรงพยาบาลที่ไม่มีคอมตายแล้วว่าจำโดสยาก็ไม่ได้ชื่อยาก็เขียนไม่ถูกนะ make thing visible ก็คือทำอะไรที่มันไม่เห็นนะให้มันเห็นชัดขึ้นนะมอนิเตอร์อะไรให้มันตัวใหญ่ๆโตๆเห็นชัดขึ้นทำกระบวนการให้ง่ายนะคะให้ลดขั้นตอนนะคะแล้วก็ต้องรู้standard dive procedure นะคะว่าอันนี้ทำอะไร1 2 3นะคะเช็คลิสต์เป็นยังไงนะคะพยายามลด error พวกนี้ให้น้อยลงนะคะแล้วเราก็จะได้ไม่เกิดปัญหาขึ้นOne human factor เนี่ยมีความสำคัญมากนะคะเพราะว่าจะทำให้พวกเราทำงานได้ดีหรือไม่ดีก็ได้นะคะทีนี้อันนี้เป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะคะที่จะให้พวกเราดูนะคะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วพอเราจบไปเนี่ยเราก็ต้องรู้นะคะเพราะเราจะต้องไปทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแน่ๆนะคะTwo P Safety ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข Patient Safety หรือความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นประเด็นสำคัญที่มีผลกระทบต่อวงการสาธารณสุขทั่วโลกในแต่ละปีมีผู้ป่วยกว่าล้านคนต้องเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากการเข้ารับบริการทางการแพทย์ในโรงพยาบาลด้วยเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ระหว่างการรักษาโดยทุกๆ100คนจะมี 7-10 คนที่มีโอกาสติดเชื้อแทรกซ้อนระหว่างการรักษาทุก1ใน10คนเคยได้รับอันตรายจากการรักษาในโรงพยาบาลสำหรับประเทศไทยตั้งแต่ในปี2547ถึง2559มีผู้เสียชีวิตพิการและบาดเจ็บจากเหตุไม่พึงประสงค์ทางการแพทย์และขอรับการช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรา41รวม8,221 รายซึ่งค่าใช้จ่ายสำหรับการชดเชยเยียวยาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง44เท่าใน12ปีปัจจุบันเฉลี่ยปีละกว่า200ล้านบาท
ขณะที่บุคลากรสาธารณสุขเองต่างได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจตลอดจนความเสี่ยงจากการทำงานและหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์อาจนำไปสู่ปัญหาการฟ้องร้องได้ประเทศไทยได้ทำผลสำรวจความปลอดภัยของผู้ป่วยพบว่ายังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการมีระบบรายงานอุบัติการเพื่อการเรียนรู้ระบบการศึกษาความปลอดภัยด้านยาและการดูแลบุคลากรให้มีความมั่นใจในการทำงานนำมาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นนโยบาย 2P Safetyภายใต้ความร่วมมือของ15องค์กรและตั้งคณะกรรมการร่วมกำหนดยุทธศาสตร์และเป้าหมายร่วมกัน 2P Safety ยุทธศาสตร์ความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขมีเป้าหมายเพื่อให้ประเทศไทยมีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับทุกคนภายใต้5ยุทธศาสตร์หลักคือยุทธศาสตร์ที่1สร้างบุคลากรสาธารณสุขให้มีศักยภาพและความตระหนักในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยส่งเสริมพัฒนาการศึกษาเรื่อง Patient and Personal Safety แก่นักศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมของสหวิชาชีพยุทธศาสตร์ที่2สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคประชาสังคมผู้ป่วยและองค์กรในระบบบริการสุขภาพเพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและความปลอดภัยยุทธศาสตร์ที่3พัฒนากลไกและระบบสนับสนุนที่จำเป็นต่อคุณภาพและความปลอดภัยของระบบบริการสุขภาพเพื่อให้สถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระบบบริการสุขภาพมีความพร้อมและศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยประชาชนให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในระดับประเทศยุทธศาสตร์ที่4สร้างระบบรายงานเรียนรู้และวัดผลลัพธ์บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการรายงานและการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรในระบบบริการสุขภาพยุทธศาสตร์ที่5เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมกำกับตรวจสอบและอภิบาลระบบบริการสุขภาพเพื่อให้ประชาชนทุกคนเกิดความพึงพอใจและมั่นใจในระบบบริการสุขภาพการขับเคลื่อนด้วย5ยุทธศาสตร์นี้เป็นทิศทางมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบอย่างยั่งยืนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำซึ่งจะทำให้อุบัติการความเสี่ยงที่ป้องกันได้ทางการแพทย์ลดลงการฟ้องร้องลดน้อยลงค่าใช้จ่ายทางการแพทย์จากเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ลดลงเกิดระบบเพื่อการแก้ไขปัญหาและป้องกันเพิ่มขึ้นเกิดการมีส่วนร่วมด้วยความเข้าใจของทุกฝ่ายประชาชนปลอดภัยบุคลากรมีความสุขซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมที่พวกเราทุกคนมีความหวังให้เกิดขึ้นเพื่อระบบสุขภาพและสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย 2P Safety เกิดได้ทุกที่ทำได้ทุกคนแผนยุทธศาสตร์อันนี้ถึงปี64นะคะแปลว่าก็อยู่ในช่วงนี้อยู่ใช่ไหมคะเพราะนี้ปี61 62 63 64นะคะเพราะฉะนั้น 2P Safety เนี่ยมันมี2ฝ่ายนะคะฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายคนไข้อีกฝ่ายหนึ่งมันฝ่ายบุคลากรนะคะฝ่ายทางคนไข้เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะฝ่ายทางบุคลากรด้วยนะคะฝ่ายทางบุคลากรยกตัวอย่างง่ายๆที่จะต้องทำให้เกิดขึ้นเราคงได้ข่าวใช่ไหมรถพยาบาลเนี่ยรถพยาบาลที่รีเฟอร์เนี่ยมีบุคลากรตายไปจากอุบัติเหตุตอนรีเฟอร์เนี่ยอยู่หลายรายแล้วนะคะปีนี้ก็น่าจะพอสมควรเลยนะคะมีพยาบาลส่วนใหญ่จะเป็นพยาบาลตายหมอไม่ค่อยได้ไปกับรถพยาบาลที่ทางอีสานก็คนหนึ่งน้องพยาบาลอายุ25ปีรถรีเฟอร์ขับเร็วแล้วก็ตกข้างทางชนต้นไม้คนไข้ไม่ตายอันนั้นคนไข้ไม่ตายแต่บาดเจ็บแต่พยาบาลที่นั่งมาด้วยตาย
นะคะถ้าทางใต้เนี่ยเราเคยมีเคสที่รีเฟอร์กระบี่นะคะจังหวัดกระบี่ฝนตกหนักถนนลื่นคนท้องรีเฟอร์คนท้อง CPD จะมาส่งโรงพยาบาลกระบี่ให้ซีซ่าปรากฏว่ารถพยาบาลตกข้างทางพลิกคว่ำฟึบคนไข้ตายญาติขับรถตามมาใกล้ตายพยาบาลตายไปคนหนึ่งคนขับรอดบาดเจ็บเห็นจะเห็นว่าพวกนี้ก็เป็นเซฟตี้เหมือนกันระหว่างรีเฟอร์เขาก็เลยออกกฎหมายมาว่าห้ามรถพยาบาลขับเร็วเกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงหมอจะบอกหูตายช้าเป็นเต่าเลยอ่ะ80เรายังขับ120เลยห้ามนะก็มีเถียงกันเยอะเลยว่าโอ้โหจะส่งคนไข้ทันหรอว่าเนี่ย80กิโลเมตรต่อชั่วโมงยกเว้นกรณีเร่งด่วนอ่ะยอมให้ขับเร็วหน่อยได้แต่ถามว่าแล้วมันคุ้มกันไหมอ่ะคุณขับเร็วแล้วก็พยาบาลตายไม่ใช่ไรแล้วตายอยู่เรื่อยๆคนไข้ตายอย่างเงี้ยแทนที่เขาจะปลอดภัยคลอดไม่ได้รอพอไหวใช่ไหมแต่ตายนี่แบบรับไม่ได้ญาติขับรถตามหลังมานี่ก็เป็นพาร์ทหนึ่งเรื่องของ personal safety เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆในโรงพยาบาลเราก็มีส่วนที่ทำให้พวกเราปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยก็ได้เดินราววอร์ดอยู่อาจจะมีพัดลมหล่นใส่หัวได้ถ้าวอร์ดเราแบบพัดลมดูก้องแก้งแล้วนะคะหรือเราอาจจะติดเชื้อจากการรักษาคนไข้ได้นั่นก็เป็นพาร์ทของ personal safety นะคะโอเคมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมคะอันนี้แค่2บทนะคะมีอีกหลายบทที่เหลือหมอก็ไปเรียนต่อในภาควิชาของเราเองนะคะว่าเขาจะสอนในเรื่องไหนเพราะว่าแต่ละบทอาจจะเน้นไม่เหมือนกันนะคะของอายุรกรรมก็อาจจะเป็นเรื่องของ medication safety กับ infection control เยอะหน่อยนะคะในทางด้านพวก surgical base ก็จะต้องไปดูเรื่องของหัตถการเรื่องการผ่าตัดนะคะค่ะพอถ้าไม่มีคำถามก็เลิกได้ขอบคุณค่ะ